โอเคครับอันนี้เป็นประเภทไม้กลุ่มกอนะครับเป็นประเภทไม้กลุ่มกอจะสังเกตจะมีกิ่งที่อิสระมีต้นที่อิสระนะครับคล้ายๆจามจุรีบ้านเรานะครับความพิเศษของเพมหน้าก็คือมีใบเล็กนะครับมีใบเล็กใบเขียวเล็กใบเพมหน้าเนี่ยยิ่งตัดยิ่งเล็กแล้วก็แตกได้ง่ายเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาเปลี่ยนกระถางโดยการเซาะข้างกระถางเพราะว่าเวลาไม้เนี่ยเราปลูกนานๆเนี่ยครับรากฝอยจะไปเกาะขอบกระถางหมดเลยนะครับเราต้องทําการเซาะร่องก่อนเพื่อที่จะแยกกระถางกับต้นไม้ออกมาเอาเลยเครื่องมือที่ใช้ก็คือเขียวตัดใบตองของชาวสวนกล้วยนะครับมีขายทั่วไปในท้องตลาดครับเพมหน้าต้นนี้เป็นทรงกลุ่มกอแบบธรรมชาติครับเหมือนจามจุรีอย่างที่คุณแก้วได้บอกไว้นะครับเป็นพันธุ์ผสมระหว่างต้นตอเดิมเป็นเพมหน้าไทยครับส่วนยอดหรือกิ่งนั้นเป็นเพมหน้าไต้หวันครับนำมาเสียบยอดครับสังเกตไหมครับตัวนี้ปลูกมา10ปีหลักการเหมือนเดิมมีตะแกรงรองก้นกระถางนะครับแล้วดูรากไม้ฮะแล้วถ้าดินเป็นดินเหนียวลักษณะนี้ครับบ่งบอกถึงว่าดินหมดอายุนะครับดินที่ดีก็อย่างที่ผมบอกที่แรกเวลาเรากำเนี้ยแบออกมาดินจะแตกกระจายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาดินออกแล้วก็ทำการเปลี่ยนทำวิธีการเปลี่ยนให้ดูอีกครั้งนะครับวางลงเลยเนี่ยเอาไปคุยเลยเพราะมันมี3ต้นครับ3ต้นเลยพี่อืมคือเลาะนี่พี่เออเลาะเลยอันนี้เลาะได้หมดเนี่ยแทบหมดเลยนะเหลือไว้นิดเดียวพอไม้ที่อยู่ในกระถางบอนไซนะครับอยู่ในกระถางบอนไซแล้วเวลารอบต่อไปเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราให้เหลือดินไว้นะครับเหลือดินไว้สักส่วนนึงนะครับแต่ถ้าเป็นไม้ที่เคยทำมาแล้วเราแทบจะไม่ต้องเหลือดินเลยนะครับคุณแก้วหมายถึงว่าต้นไม้ที่เลี้ยงไว้ในกระถางถูกเปลี่ยนดินตัดรากในจำนวนที่หลายครั้งแล้วนะครับ เราสามารถที่จะนำดินออกนะฮะทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดระบบรากฝอยได้นะครับในจำนวนที่ปริมาณมากๆได้เลยต้นไม้ก็จะไม่ตายครับนี่ครับเวลาเราเปลี่ยนกระถางแล้วไม้ควรตัดรากนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรากที่เวลาดินใกล้ๆลำต้นเขามันหมดอายุแล้วไม่มีธาตุอาหารแล้วรากเขาจะหาที่หาอาหารใหม่นะครับโดยการเดินรากมาขอบกระถางตอนนี้เวลาเราจะสร้างรากใหม่เขาเนี่ยเราต้องดูว่าเขามีรากฝอยอยู่แถวไหนนะครับถ้าเขามีรากฝอยอยู่ใกล้เนี่ยเราตัดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยแล้วก็ตัดออกปลายรากออกจะเหลือรากฝอยที่หาอาหารอยู่ต่อไปรากจะแตกแถวนี้นะครับรากฝอยจะแตกแถวนี้แต่ถ้าเราเอาไว้ยาวการลำเลียงอาหารถึงลำต้นเนี่ยมันจะนานนะครับและอีกอย่างหนึ่งรากพวกนี้จะค่อยๆทิ้งไปเรื่อยๆนะครับเราควรตัดถ้าเรามีรากฝอยอยู่ใกล้เราตัดไว้เหลือแต่รากฝอยข้างในไว้นี่ฮะแล้วไม้จะแข็งแรงไม้จะแตกรากฝอยใหม่ไม้ถ้ารากฝอยอยู่ใกล้ๆต้นเยอะๆเนี่ยจะแข็งแรงนะครับถ้ารากฝอยไม่มีใกล้ต้นแต่รากยาวๆและรากฝอยอยู่ในปลายเนี่ยอันตรายนะครับเอาเลยถ้าเพื่อนเคยสังเกตนะครับว่าไม้ในกระถางของบ้านเราเนี่ยที่ปลูกไว้นานๆในกระถางที่เราเอามาเปลี่ยนกระถางใหม่จะเห็นสังเกตรากมันวนนะฮะรากมันวนนี่เกิดจากดินมันแน่นพอดินมันแน่นปุ๊บรากเนี่ยก็ต้องการอากาศมันจะพยายามไปอยู่แถวขอบกระถางเพราะขอบกระถางเนี่ยเวลาแห้งเนี่ยมันจะดินมันจะแห้งดินมันจะอ้าออกมันจะมีออกซิเจนตรงนั้นนะครับมีกระรากมีอาหารตรงนั้นแล้วน้ำชอบไปอยู่ตรงนั้นรากก็จะยาวแล้วก็ไปวนอยู่ข้างๆกระถางนะครับเราเอามาเราควรเปลี่ยนดินแล้วตัดรากเข้าไปใหม่อย่างที่เราทำอยู่นะได้ไหมขอย้ำว่านะครับในการที่จะสางรากแล้วก็ตัดระบบรากฝอยได้ขนาดนี้นะครับต้องเป็นไม้
บอนไซที่เลี้ยงแล้วก็มีการเปลี่ยนดินนะครับตัดรากมาแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทำครั้งแรกนะครับวิธีการตัดรากนะครับเราตัดเพื่อที่จะสร้างรากใหม่สร้างรากใหม่นะครับเพราะว่ารากเก่าเนี่ยถ้ามันยาวออกไปแล้วมันจะหาอาหารไม่ได้แล้วนะครับเราตัดเราก็ควรตายไม่ตายครับถ้าตัดถูกวิธีนะครับถ้าได้ฟังเบื้องต้นที่แนะนำตัดควรมีรากฝอยอยู่โคนรากนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดให้ทุกท่านสังเกตดูนะครับตรงนี้โอ้โหนี่ดินแทบไม่เหลือจริงๆครับแล้วก็รากนั้นก็ถูกตัดจนเหี้ยนเตียนเลยครับอย่างที่เรามองเนี่ยเราก็คิดว่าโอ้โหแล้วมันจะรอดหรือต้นไม้เนี่ยนะตามไปดูครับนี่สังเกตไหมครับรากอันนี้จะชิดกระถางนะครับแต่มีรากฝอยรากฝอยเนี่ยเป็นรากหาอาหารนะครับพวกนี้มันจะไม้ก็ยังจะไม่โทรมนะครับจะหาอาหารได้ต่อพอเราดินใส่ไม้จะรากจะหาอาหารได้นะครับส่วนแล้วก็ส่วนรากที่เราตัดไปเนี่ยเขาก็จะแตกรากใหม่ไปในตัวไม้ก็ไม่ชะงักการเติบโตนะครับยกพักเอากระถางขึ้นยกพักข้างล่างก็ได้พี่ยกกระถางนะพี่ไม่เดี๋ยวเราต้องไอ้นั้นกระถางก่อนเราต้องทำตะแกรงโยนนี้อันนี้ขึ้นเลยเดี๋ยวง่ายกระถางให้ดูครับผมกระถางบอนไซนะครับสังเกตรูแต่ใหญ่รูใหญ่เนี่ยระบายน้ำดีนะครับรูใหญ่ระบายน้ำดีแล้วก็จะมีที่รูเล็กๆถ้าสังเกตก็ถ้ากระถางของไทยเราจะไม่มีรูเล็กอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกระถางต่างประเทศที่เล่นบอนไซนะครับกระถางญี่ปุ่นหรือว่ากระถางจีนเนี่ยจะมีรูเนี่ยสำหรับร้อยลวดไว้ล็อกต้นไม้เวลาล็อกต้นไม้เนี่ยต้นไม้จะไม่ขยับเวลาเราเอาไปตั้งแล้วลมพัดหรือว่าเวลาเรายกพอไม่ขยับปุ๊บรากฝอยที่แตกมาใหม่เนี่ยมันก็จะไม่เสียหายไม้ก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับวัดให้ได้ขนาดรูนะครับวัดให้ได้ขนาดรูแล้วก็ตัดแล้วก็ร้อยลวดล็อกกระถางครับตัดเลยแต่ตัดจากนี้อันนี้ขึ้นนี้ก็ได้อันนี้ก็นี้ก็ได้ร้อยได้หมดนี่ครับรูสำหรับล็อกต้นไม้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือการล็อกตะแกรงตรงที่รูระบายน้ำนะฮะตรงก้นกระถางแล้วก็ร้อยลวดเพื่อที่จะล็อกต้นไม้นะครับจะตรงที่เป็นรูร้อยลวดนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็นำดินรองพื้นก่อนนะครับดินที่ผสมดีแล้วนะรองพื้นรองก้นกระถางก่อนนะครับพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกไม้ขึ้นนะครับหน้าไม้หันหน้าไม้ให้ถูกทิศทางจัดตำแหน่งให้เหมาะสมครับเวลาปลูกบอนไซนะครับถ้าเป็นต้องอยู่ให้กึ่งกลางลำต้นนะครับกึ่งกลางกระถางนะครับแล้วด้านข้างก็ให้เซ็นเตอร์กึ่งกลางข้างกระถางนะครับปลูกไม้ทุกชนิดนะครับพอเราได้ระดับได้ที่นะครับล็อกลวดล็อกลวดเลยตรงนี้นะครับเมื่อหาที่เหมาะสมนะครับวางต้นไม้ได้จุดสมดุลนะครับจุดที่จะวางได้แล้วก็ล็อกลวดครับการล็อกลวดนั้นจะต้องหาจุดที่เหมาะสมนะครับหมายความว่าจะไม่สามารถมองเห็นลวดนั่นเองเวลาเรากลบดินแล้ววางกระถางนะครับนี่ครับถ้าเราล็อกต้นไม้กับกระถางดีนะครับเวลาเราขยับเนี่ยไม้ไม่ขยับกระถางไม่ขยับนะครับเพราะว่าอันนี้ส่วนสำคัญเลยนะครับถ้าปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าจะช่วยรักษารากจะช่วยรักษาต้นไม้นะครับเวลาเราไปตั้งแล้วลมแรงๆนะครับและลำดับต่อไปก็นะครับล็อกลวดแล้วเราก็นำดินใส่ครับใส่ให้เต็มเลยรอบๆนะครับและคุณแก้วก็จะแนะนำการผสมดินด้วยนะครับไปดูครับสูตรผสมดินปลูกบอนไซอันนี้เดี๋ยวดินไม่พอเดี๋ยวผมจะผสมดินให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีผสมดินเลยนะครับว่า
สูตรเนี่ยใช้กับไม้ทั่วไปนะครับถ้าทำแบบวิธีเนี่ยไม้จะมันจะมีความร่วนนะครับแล้วก็อาหารธาตุอาหารจะเยอะนะครับยกอันนี้วัสดุที่เราจะมีนะครับมีมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับแล้วก็ใบก้ามปู2อย่างนะครับมะพร้าวสับกับใบก้ามปูผสมกันแล้วก็มีดินมาผสมอีกส่วนนึงนะครับทุกอย่าง3ส่วนเท่ากันนะครับดิน1มะพร้าวสับ1แล้วก็ใบก้ามปู1นะครับใบก้ามปูเนี่ยต้องเป็นใบก้ามปูที่ผุแล้วนะครับเก่าแล้วถ้าใบก้ามปูสดๆไม่ได้นะครับใบก้ามปูสดจะเป็นเชื้อรานะครับใส่ไปเลยถ้าใครหาดินใบก้ามปูทำเองไม่ได้นะครับก็ไปซื้อจากร้านค้าที่ร้านตามร้านต้นไม้นะครับแต่ต้องเป็นดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันเนี่ยครับพอเราผสมเข้ากันแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าดินมีดินมากเวลาเรากำดินนะครับเนี่ยบีบนะครับดินเป็นก้อนนะครับยังไม่ดีต้องผสมอีกถ้าเราเมื่อไหร่ถ้าเราผสมแล้วเรากำมาแตกเนี่ยฮะอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับจะมีความร่วนนะครับถ้าดินเยอะเวลาเรารดน้ำไปนานๆเนี่ยครับดินจะจับปึกพอดินจับปึกเนี่ยน้ำจะซึมลงยากมากแล้วก็น้ำจะขังปากกระถางพอน้ำขังปากกระถางเวลาเรารดน้ำเนี่ยเราเข้าใจว่าเรารดแล้วแต่น้ำไม่ซึมลงข้างล่างไม้ก็จะโซมไม้ก็จะตายนะครับบางคนเจอปัญหาว่ารดน้ำแล้วทำไมไม้ยังตายอยู่สังเกตเวลารดน้ำเนี่ยถ้าน้ำไหลออกก้นกระถางเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับถ้ารดน้ำเมื่อไหร่น้ำไม่ไหลออกก้นกระถางแล้วน้ำขังปากกระถางเนี่ยเปลี่ยนดินได้แล้วครับเพราะว่าดินหมดสภาพแล้วครับผมอ่ะใส่เลยแล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเดือนละ2ครั้งนะครับถ้ามีเวลาเดือนละ2ครั้งทุก15วันต่อ1ครั้ง15วันก็ปุ๋ยทั่วไปนะครับ15วันทางใบ15วันทางดิน15วันนะครับถ้าไม่มีเวลาก็พวกมูลสัตว์ก็เดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งในขณะที่เราใส่ดินปลูกลงไปในกระถางเราคิดว่ามันเต็มแล้วจริงๆแล้วด้านล่างหรือก้นกระถางนะครับดินไม่สามารถที่จะลงได้เราก็ต้องใช้ไม้นะครับช่วยแยงอีกแรงหนึ่งครับวิธีนี้ใช้ได้กับไม้ทั่วไปนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นบอนไซนะครับไม้ดอกไม้อะไรก็ได้นะครับไม้ดอกที่เราเลี้ยงในกระถางควรดูแลนะครับควรดูแลควรจะเปลี่ยนดินนะครับควรใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยซื้อไม้ใบหรือว่าไม้ดอกไปนะก็ซื้อแล้วก็เทวดาเลี้ยงนะครับรดน้ำชาวรดน้ำอย่างเดียวปุ๋ยไม่เคยใส่รอดูดอกอย่างเดียวนะครับรอดูดอกอย่างเดียวเอาเปรียบเกินไปต้องใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างครับเพราะว่าไม้เนี่ยบางทีต้องการถ้าไม้บางชนิดเนี่ยถามคนขายก่อนว่าไปเป็นไม้แดดหรือไม้ร่มนะครับถ้าไม้แดดก็ควรจะโดนแดดบ้างนะครับควรโดนแดดบ้างเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมีประโยชน์นะครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้รับความรู้กันเต็มๆและนำไปปฏิบัติได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกท่านครับ